สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันเห็นผลทันตาแน่เผย10วิธีใช้หนี้พ่อแม่คำสอนหลวงพ่อจรัญรู้แล้วต้องทำตามจงสร้างความดีให้กับตัวเองเป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวเราแล้วจะไปแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อต่อไปอีก 2. ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้การทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ 3. ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็ให้นำธูปเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษ 4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มรรคผลเกิดขึ้นแน่ 5. บางคนลืมพ่อแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อแม่ไม่ดีขอบิณฑบาตสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำก็ไม่โผล่ 6. คนที่มีบุญวาสนาจะกตัญญูกับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าได้พังเผลอสติไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำลดมือลดเท้า 7. ลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถ้าวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเทล 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลนามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่างหลวงพ่อชื่อจรัญปู่ตั้งให้หมอดูบอกเป็นกาลกีนีแต่ทำไมเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี 9. ของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลมาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วยที่พ่อแม่ให้มาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่าเอาไปทิ้งขว้าง 10. ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยคนเรามี2ก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลั่งไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้มานั่งกรรมฐานพอ7วันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วคำสอนหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีขอขอบคุณข้อมูลจากวัดคีรีภัยสนทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ